บันทึกความทรงจำสารคดี85ปีเล่นแต่ดีถาปัจจุฬาสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆชาวสถาปัจจุฬายุคนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคที่เริ่มจะเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะคะในต้นทศวรรษนี้เรียกได้ว่ายุคฟองสบู่แตกหลังจากที่รัฐบาลได้ตัดสินใจลอยตัวค่าเงินบาทในเดือนกรกฎาคม2540ก็ส่งผลกระทบถึงโครงการต่างๆอย่างท่วนหน้าครับก่อนผมจะเอ็นเข้าถาปัดเนี่ยครับทุกคนบอกว่าเข้าถาปัดให้ได้รวยเอ็นปุ๊บแป๊บนึงอ่ะฟองสบู่แตกโอ้โหพอดีเลยครับจบออกมาคือหลังจากลอยตัวชาวลิตยงใจยุทธจบมาก็ไม่มีงานทำฮะอย่างสุดๆเลยก่อนหน้านี้คือแบบว่าสถาปัตย์รุ่งเรืองมากตอนพวกผมจบมาเงินเดือน 7,000 เราก็ลดลงเรื่อยๆรุ่นเราอ่ะ108คนนะเป็นนี้ตอนนั้นประมาณ 7-8 คนเองเราแบบเราไม่จำเป็นต้องเป็นสถาปนิกก็ได้นะคณะนี้มันสอนเยอะมากทั้งวิธีคิดทั้งกระบวนการคิดซึ่งมันเป็นเบสของการทำงานทุกอย่างนะผมว่าผมจำได้เลยอาจารย์ไครทีเรียเขาบอกว่าเขาไม่หวังว่าเรียนจบวิชานี้แล้วจะออกแบบสวยหวังแค่ว่าให้คุณน่ะทนอยู่ในที่ที่ไม่สวยไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเอาไปใช้อยู่ตลอดเริ่มมีกล้องดิจิตอลทีสิทธิ์รุ่นของผมเนี่ยก็คือแทบจะเครื่องเลยครับมือเครื่องคอมเครื่องเลยปี4ปี5นะครับเริ่มมีโทรศัพท์ที่เป็นแบบหน้าจอสีแล้วมันก็เริ่มมีอินเทอร์เน็ตช่วงนั้นมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนแปลงยังตอนเนี่ยยังใช้โมเด็มอยู่เลยมั้งพี่เพื่อนผมชื่ออูสเนี่ยทำเว็บบอร์ดรุ่นขึ้นมาคล้ายๆเป็นเว็บบอร์ดคณะไปในตัวเพราะปีอื่นยังไม่ฮิตที่จะทำงานทั้งคณะก็จะมาเล่นกันเป็นยุคเริ่มของโซเชียลต่างกันแค่แพลตฟอร์มแต่พฤติกรรมคนเหมือนกันพี่แล้วบางคนก็ใช้ชื่อนามแฝงมาแก้กันมาเถียงกันบอกเอ้ยไม่ใช่ไอ้นี่มันใครไม่รู้ตัวปลอมอะไรเงี้ยสนุกดีประมาณปี2มีการยุจากอาจารย์ฐานิตน่าจะมีเว็บบอร์ดที่เกี่ยวกับวิชาการตรงๆนะก็ไปตั้งอาจารย์บัณฑิตจะเข้าไปใช้ชื่อครูประชาบาลอยู่บ่อยๆซึ่งผมว่าดีมันก็อาจารย์เขาเป็นนามแฝงนะทุกคนก็กล้าถามกล้าคุยกันนะเป็นความรู้เป็นประโยชน์ของเด็กๆจริงๆแล้วออกมาเป็นหนังสือเล่มนึงเลยก็รวบรวมจากเว็บบอร์ดอันนี้แล้วหลังจากนั้นเว็บบอร์ดก็ค่อยฮิตแต่ชั้นปีก็มีเว็บบอร์ดของตัวเองหลังจากนั้นเว็บบอร์ดผมก็ไม่ค่อยมีดราม่าในยุคนี้การรับน้องของคณะสถาปัตย์จุฬาก็ยังคงดำเนินต่อไปนะคะแม้ว่าสังคมบางส่วนจะมองกิจกรรมการรับน้องในแง่ลบจากข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาบางแห่งรุ่นหนูเนี่ยมันเกือบจะถูกไม่มีรับน้องที่อื่นมีเหตุก็เลยแบบเป็นข่าวดังงั้นก็เลยแบบแทบจะเกือบยุติการรับน้องทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นนะรู้สึกว่าได้ทำเพราะว่าสมาคมศิษย์เก่ามาช่วยดีลให้แต่ก็แบบงดอันที่ออกไปนอกสถานที่ก็คือทุกอย่างก็ถูกจัดในคณะผมว่าคณะเราน่าจะเป็นคณะไม่กี่คณะที่จะมีการรับน้องแบบเข้มข้นแบบโซตัสที่แบบมีซีเนียริตี้แบบมีระบบประเพณีชัดเจนแล้วไม่ใช่แบบที่เขาออกข่าวกันนะเป็นความเต็มที่ในแบบที่ผมว่าเป็นแบบอย่างให้คณะอื่นดูได้คือพี่เขาก็เคยบอกผมนะว่ารับน้องไม่ได้จบตอนที่เราได้วิ่งเข้าคณะแล้วมันจบตอนที่เราอยู่ปี3แล้วเรารับน้องจนเสร็จแล้วตั้งหากคือเราเป็นพี่สำเร็จแล้วอะพอเรามาเป็นพี่นะฮะเราต้องทำเรื่องรับน้องเนี่ยเราก็มาทบทวนดูว่าอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็จะตัดทิ้งแต่พอเราทบทวนมาเนี่ยเฮ้ยทุกอันมันมีวิธีคิดมันมีจุดประสงค์มันหมดเลยสรุปคือว่าไม่ได้ตัดอะไรทิ้งเลยแห่โคมฝนตกโอ้ยเครียดเลยตอนนั้นน่ะตอนปี3มันสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมั้ง มามองตอนนี้มันก็แบบก็แค่ฝนตกนี่หว่าพี่เขาโกยเด็กๆทั้งหมดอ่ะใส่ชุดนักเรียนไปนั่งอยู่ในโถงบันไดซึ่งพี่เขายืนล้อมเป็นเกลียวขึ้นไปนะพอผมว่าซีเนริโอมันเจ๋งดีอ่ะมีคนนึงถือหางชุดเจ้าสาวมาทั้งตลกทั้งงงพอจังหวะจะสวมแหวนเนี่ยก็จะสวมแหวนเป็นนิ้วชี้แล้วพี่เอ๋ยเนี่ยประธานเชียร์พี่เอ๋ยก็เอขึ้นมาเอแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยจำได้โอ้โหแบบมันใจมันสั่นเลยอ่ะมันประทับใจมันทั้งมันอิมแพคอ่ะตอนเป็นประธานเชียร์จำได้ผมแต่งคนป่าเลยเปิดตัวเอสีทาตัวเพื่อนอีกคนแต่งตัวเป็นETผู้ชายผู้หญิง2คนเล่นเป็นผัวเมียนักท่องเที่ยวเหมือนโดนคนป่ามาจับผมก็พูดภาษาแบบภาษาคนป่าพูดมั่วเลยพวกเพื่อนล้อมๆยืนถอดเสื้อสีมาทาตัวเงี้ยเอาเพลงคำพรนะแม่มาร้องเป็นเหมือนคำพรนะแม่คำแพ้คือแบบสะกดจิตหน่อยมันก็แบบคือคนป่าคนป่าหน่อยแล้วก็เปิดตัวเอไปผมจำได้ว่ามันจะมีการพรีเซนต์ชื่อเนี่ยเราก็จะคิดมาจากบ้านก่อนแล้วก็พรีเซนต์แล้วก็ถ้าไม่ผ่านจะมีพี่สามสี่คนที่แบบเทิร์นโปรเราแบบมึงมานี่แล้วก็เดี๋ยวกูปรับปรุงการพรีเซนต์ของมึงแล้วมึงเอาไปใหม่ตอนนั้นผมเป็นแตมโบคือแบบทำเป็นปืนยิงๆๆแล้วแตมโบครับและยุคนี้ก็เริ่มมีวันย่อยในการรับน้องเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะปีที่รับผมเนี่ยแหละเขาจะเริ่มเป็นปีแรกๆที่เริ่มครีเอทวันพวกนี้ขึ้นมามันจะมีวันแปลกๆเช่นวันแฟชั่นเดย์จำได้แฟชั่นห้องล็อกเกอร์คือในห้องล็อกเกอร์มาแต่งยังไงได้บ้างแต่แกก็แต่งซะเก๋เลยนะถุงเท้าบอลถุงเท้ารักบี้ยาวๆผู้หญิงก็มาแต่งเป็นแบบชุดแบบเกาหลีหน่อยสนุกฮะส่วนไอ้วันพิเศษต่างๆผมว่ามันเป็นความโซนของพวกเราอยู่แล้วอ่ะมันอยากจะทำอะไรก็ได้ให้มันสนุกอ่ะไปทุกวันครับชอบมากเลยพี่เม้งตลกมากเขามีอะไรให้เราตลกทุกวันเลยมีอะไรให้เราทำทุกวันทุกวันเลย
ทอมไนก็เริ่มเกิดขึ้นในยุคนี้นะคะทอมไนน่าจะเริ่มรุ่นผมนะครับมองกันว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันที่ให้น้องมีความรู้สึกว่าพีคที่สุดเล่นเต็มที่ที่สุดก็คือทาสีพื้นเป็นสีดำทั้งหมดมีการจัดไฟสร้างบรรยากาศตอนนั้นไม่ได้เรียกว่าทอมไนครับผมว่าชื่อทอมไนเนี่ยน่าจะมาทีหลังรู้ว่าวันนี้มีทอมไนคือวันที่ซ้อมข้างบนนั่นแหละลงมาข้างล่างแล้วจริงจังกว่าวันพรุ่งนี้วันคือจริงจังกว่าวันจริงมีครบไฟมีจัดแสงมีแบบเพื่องานกลางคืนอ่ะเพราะว่าวันทอมจริงอ่ะมันกลางวันแล้วมันไม่มีพื้นที่ของพี่ที่มันจบใหม่ๆซึ่งมันมีปริมาณเยอะภาคภูมิใจของรุ่น69ครับเราเป็นรุ่นแรกที่ทำให้เสาโทเทมลอยได้ครับต้องยกเครดิตให้กับทีมออกแบบให้เป็นพวกสถาปัตย์ก็คือโยนสลิงข้ามตึกกันจากอาคาร2วิ่งมาอาคาร1ดึงแล้วก็ขึงให้มันยกขึ้นไปตรงกลางได้สวยมากเลยอ่ะครีเอทีฟมากพี่กี่รุ่นมาก็แบบเฮ้ยถ่ายรูปกันใหญ่เลยแบบมันไม่เคยเห็นมาก่อนสถาปัตย์ไทยก็ทำลายพื้นใหม่หมดเลยอ่ะจำได้ว่าไอ้ลายพื้นนี้ก็อยู่เป็นปีจนกระทั่งสินจุ่มอีกวันเพราะว่ามันสวยมากจนไม่อยากจะลบอ่ะก็ประทับใจวันสินจุ่มมากนะรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่เคยตื่นเต้นแล้วก็ไม่เคยเหนื่อยขนาดนั้นไม่เคยรู้สึกได้ถึงความรักคือพี่ๆไม่เคยเจอเราเลยอ่ะพี่เก่าๆเขามานั่งยืนดูเราด้วยสายตาที่แบบเรารู้สึกว่าเขารักเราทั้งที่แบบเราไม่เคยเจอกันรู้สึกถึงความอบอุ่นนะรู้สึกว่าเหมือนแบบจริงๆกิจกรรมรับน้องมันไม่ใช่แค่พี่ปี3ที่ทำให้เนาะมันเป็นการมีส่วนร่วมของคนทุกๆรุ่นมันอบอุ่นนะคะถึงแม้ว่ารายละเอียดปลีกย่อยจะแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดในงานรับน้องก็ยังคงเป็นคือตอนโปรยใบจามเนี่ยมันซึ้งอะพี่เป็นซีนาริโอที่แบบประทับอยู่ในใจผมจำได้ทุกขั้นตอนเลยครับจำได้ว่าใครร้องไห้บ้างด้วยจำได้ว่าพี่พูดอะไรกับเรามันขยี้สุดๆเลยอะคือเห็นนั้นเพราะมากร้องไงนะเมื่อต้นปีจามจุรีงามล้นเพราะมากแต่มันจบด้วยคำว่ารีทายตลกมากทุกคนจะรอคำว่ารีทายปีคู่ก็ทำเหมือนปีคู่ไปขี้ทำเหมือนปีขี้มันจะมีระบบที่ไม่เหมือนกันอยู่เพราะว่าเราก็ทับใจเหมือนเราทับใจพ่อแม่เราที่แบบทำให้เราอะรับน้องมันเหมือนพ่อแม่เลี้ยงอีกรอบนึงแหละรุ่นผมเนี่ยพยายามจะตัดตั้งแต่รุ่นพี่เบงแล้วพยายามจะตัดกิจกรรมที่โหดเกินไปออกคือปีคู่ก็จะดูโหดๆหน่อยเขาจะระเบียบโหดกว่าเรามากตอนรับน้องครับเราก็จะน่ารักหน่อยทดสอบหน่อยตอนเรียนไม่ค่อยชอบไอ้วัฒนธรรมปีคู่ปีขี้ครับรู้สึกว่าแบบมันเหมือนคณะเดียวกันแต่มันมีความแข่งอะไรกันอยู่เงี้ยแต่พอจบออกมาก็รู้สึกว่ามันก็มีดีของมันนะฮะมันก็รู้สึกว่ามันก็แข่งกันดีอีกประเพณีนึงในยุคนี้นะคะก็คือการทำแลนด์มาร์คให้พี่บัณฑิตในวันรับปริญญาค่ะไอ้งานรับปริญญาจะเป็นงานแรกหลังสินจุ่มเท่ากับว่าเด็กที่ผ่านสินจุ่มมาเนี่ยมันจะมารวมกันอีกครั้งเพื่อทำกิจกรรมแรกของพวกเขากันงานรับปริญญาเนี่ยค่อนข้างจะบ้าพลังมากสำหรับเด็กปีหนึ่งครับอดนอนครับอดนอนอยู่2 คืนส่งทีสิทธิ์จะไม่อดนอนแล้วนะไอ้ผมทำเป็นตีมหนังนะฮะตอนนั้นเพิร์ลฮาร์เบอร์กำลังดังมากเราก็พยายามจะทำเรือดำน้ำให้มันทะลุเสาออกมาสุดท้ายมันออกมาเป็นแบบมันเหี่ยวอ่ะมันเหมือนปลาวาฬเพื่อนผมก็ชอบมาเขียนว่านี่ไม่ใช่ปลาวาฬนะจ๊ะในยุคนี้นิสิตสถาปัตย์ยังคงทำละครอย่างต่อเนื่องนะครับแม้จะมีการถกกันในหมู่นิสิตปี3ที่เป็นโต้โผอยู่ทุกปีค่ะเฮ้ยปีนี้เราจะทำละครกันหรือเปล่าเนี่ยมีมาตลอดเวลาแต่ตอนพวกผมปี1กันเสร็จปุ๊บได้ร่วมกับละครพอจบละครคุยกันเลยว่าเฮ้ยปีหน้าเราทำเรื่องอะไรกันดีวะอย่างปีฟ้าก็โหวตแต่สุดท้ายก็ทำแล้วพวกที่ไม่อยากทำเขามีข้อเสนอไหมว่าถ้าไม่ทำละครจะทำอะไรก็คงไม่ทำอะไรคือสมัยนู้นมันก็ไม่ได้แบบจะมาแบ่งแยกว่าคนนี้เป็นนักแสดงก็ได้แสดงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีตอนไหนไม่ซ้อมก็เดินมาทำพร็อพเพื่อนยกฉากตอกฉากกันอยู่ก็เดินไปตอกบางปีก็มีเรื่องตื่นเต้นนะครับปีหนึ่งก็คือทำแจ็คริปเปอร์ครับแล้วก็เป็นละครฆาตกรรมเรื่องนั้นก็มีเรื่องว่าพอเราค้างที่ออฟฟิศละครแล้วมันดันมีพายุเข้าลมพัดแรงมากแบบว่าคัทเอาท์เสียงดังมากก็ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเพราะว่าอยู่กันในห้องออฟฟิศละครยาม2คนทะเลาะกันตีหัวกันแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเห็นแบบมีคนออกมาแล้วเห็นรอยเลือดที่พื้นช่วงสงกรานต์แล้วพวกผมก็มาเล่นน้ำกันที่คณะยังเห็นเลือดเป็นริ่มๆอยู่เลยฮะไปเสียที่โรงพยาบาลการตกแต่งคณะพวกพี่ๆปี3เขาก็จะแบบว่ามีเป็นสติ๊กเกอร์แตะเป็นรูปคนเหมือนแบบเสียชีวิตเพราะเป็นละครฆาตกรรมเหมือนมีคนเสียชีวิตตรงนี้ตำรวจมาก็นึกว่าตรงนี้เหรองงตรงไหนมันคือฆาตกรรมจริงตรงไหนคือละครกันแน่วะคือเมื่อก่อนน่ะมันจะมีเรื่องแบบประชาสัมพันธ์ในคอยบิ้วอ่ะคอยบิ้วคณะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันมีบรรยากาศอะไรเงี้ยช่วยมากเลยในเรื่องอาชีพตอนหลังจบไปแล้ววิกฤตเศรษฐกิจเองก็มีผลกระทบกับละครอย่างหนีไม่พ้นค่ะตอนผมอยู่ปี2ขึ้นปี3เนี่ยมันเป็นเรื่องมานิชูใจ4041เนี่ยครับฟองสบู่แตกคนไม่มีเงินไม่รู้ไปขอสปอนเซอร์ที่ไหนเขาก็ยิ่งประชุมกันหนักอะเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วเรายังจะทำละครกันอยู่ไหม
ก็ทำฉากเป็นไม้อัดก็อะแดปเป็นกล่องลังกระดาษหน่วยสวัสดิการซื้ออาหารมาทำก็คือเป็นการเซฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยกลายเป็นทำอาหารกินกันก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของละครช่วงเวลาทำกิจกรรมคณะมันเหมือนบ้านแล้วกลายเป็นว่าปีนั้นนะครับรู้สึกว่าเป็นปีแรกที่รายได้ไปถึงหลักล้านคนดูเพียบเต็มเอียดแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบกลายเป็นรายได้หลักล้านมาตลอดอะไรเงี้ยครับพวกเราก็ยังคงสนุกในการหาลูกเล่นใหม่ๆให้กับละครถาปัดทุกเรื่องค่ะบัตรของ7เซียนซามูไรเนื่องจากแล้วเราเป็นญี่ปุ่นฉีกบัตรก็คือหักตะเกียบซุ้มขายบัตรละครของแต่ละปีที่ชอบมากคือของสมบัติสลัดโจรมันโดดเด่นมากแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีคณะไหนที่มันทำอะไรอย่างนี้ปริศนาครับเรื่องที่ดังที่สุดตอนนั้นที่ได้ถูกนำมาทำเป็นละครเวทีเรื่องชายกลางซึ่งพี่โน้ตอุดมเล่นดู10รอบเขาร้องให้10รอบชอบมากตอนนั้นทำฝ่ายเสียงครับทำเพลงประกอบแล้วก็ทำสาวเอฟเฟกต์ก่อนหน้านั้นก็ทำเรื่องเจมบอนด์นะครับก็สารสมบัติโจรทำอยู่3เรื่องเนี่ยครับอย่างแรกคือมันสนุกมากนะที่ได้อยู่กับเพื่อนๆอยู่กับรุ่นพี่คือรุ่นผมชัดมากเลยอ่ะผมอย่างเงี้ยแพทวงเคลียร์ในชอนโพเอมอ่ะก็ทำชุดตั้งแต่ตอนนั้นพวกเต็กทั้งหลายก็ทำฉากมาพวกเขียนบทก็อยู่เวิร์กพอยต์มันบอกอาชีพหมดเลยอ่ะว่าใครเก่งอะไรว่าใครอยากทำอะไรในยุคนี้เรามีการรวมสรรพกำลังของพี่ๆน้องๆในคณะอีกครั้งนะคะรวมมิตรให้มันเนี่ยเป็นความคิดของพี่ตู้นะคะที่จะหาเงินให้คณะกองทุนอาจารย์นาฏพี่ตู้ก็จะคิดไอเดียขึ้นมาแล้วก็ส่วนที่พี่ช่วยนี่ก็คือช่วยตามพี่ๆน้องๆมาเล่นถือว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นเรามีการแสดงที่เป็นสเกลใหญ่ที่ศูนย์วัฒนธรรม